สวัสดีครับวันนี้จะพาพี่น้องมาเฮ็ดเพาะครับพี่น้องเฮาก็ได้มาแล้วนะครับหน่อยนึงเดี๋ยวพากันไปเก็บเลยครับปลาเกาครับเดี๋ยวไปเบิ่งครับรุ่นน้ํากันนะครับช่วงนี้ก็เก็บเฮ็ดเพาะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับนะครับผู้ใดคิดฮอดการเก็บเฮ็ดนะครับไปชมกันเลยครับครับเก็บได้ละครับดอกหนึ่งมีอีกบ่ครับทุกคนคอมเมนต์บอกในเด้อครับอยู่วังใดครับเดี๋ยวพามาเก็บมือใหม่ครับมีแต่ดอกเถาเพิ่นดอกบ่เถาอยู่ไสอยู่ไสดอกบ่เถาอยู่ซ้ายเอานี้ไม่มีเลยครับมีบางหัน 4-5 ดอกที่เดียวนะครับตอนนี้ก็ได้ปล้นแล้วครับนี่บ่ได้ถ่ายคลิปหลายเนาะทุกคนบอกว่าเว้าดูว่าให้เว้าเนี่ยครับเหงานะครับมาเก็บเห็ดแบบเหงาๆครับบ่มีหมูนะครับพี่น้องมามีต้องให้เขาเก็บไปก่อนแล้วปกติแถวนี้มันออกหลายได้ครับแต่ว่าปีนี้คือบ่ออกดูว่ามันบ่ได้เด็ดกับบางนี้ก็มักออกมีไหมปีนี้บ่มีครับโอ้บ่มีเลยเดี๋ยวยากไปพี่หาเบิ่งทางพี่ครับไปทางไหนมีแต่ห้อยเขาเก็บเก็บกับซาวพร้อมไหมครับคนเก็บน้ำก้นกับบุคคลจะเก็บแบบใดได้ไหมครับเมื่อนั้นมาพออยู่นี่ดอกหนึ่งห้อยเขามาสาวเบิร์ดครับถ้ามันมีดอกเถาแบบนี้มันกับพ่อมีรุ่นครับทุกคนเขาก็ลองหาเบิ่งราคามันออกนะครับนี่ครับดอกน้อยๆกำลังออกดอกเดียวครับดอกน้อยดอกหนึ่งสายตาก็มองหาเห็ดนะครับนะครับกติบ่เอาดินออกหลายนะครับเพราะว่ามันจะเก็บได้ดนครับทุกคนถ้าเฮาดินออกมันจะเก็บได้บ่ดนครับเวลาสมมุติเฮาเอาไปเฮาบ่ได้กินเลยแม่ครับเฮาดินไปพร้อมมันก็สิยืดอายุการเก็บเฮาได้นี่ครับหาแป๊บเดียวครับได้ปล้นแล้วมาถึงมองนะครับถึงเขาจะเก็บแล้วมันก็พอมีให้เก็บอยู่ดอก2ดอกมองละดอก2ดอกครับหาเห็ดหาหม่องมันมีครับถ้าหม่องมันมีหาเมื่อมือกับบ่พอครับนี่ปลาได้บ่ออกกับบ่ออกมาเก็บเห็ดกันต่อครับยังมาแป๊บนึงก็มาพออีกมุน
นี่ครับทุกคนเมื่อกี้เก็บไปแล้วดอกหนึ่งไปกลับมาพออีก2-3แตกดิ2-3แตกจริงอ่ะ1-2-3ครับซะที่ไปที่มาของ2-3แตกครับได้แล้วมีอีกไหมทีนี้ก็มีหน่อยแท้ยมหาแป๊บหนึ่งครับมาแล้วนี่ดีครับไม่ได้ดอกว่าไงคือเป็นแปดเลยได้ครับนี่นี่ครับเดินเดินเลยครับเดินเดินวันนี้ก็สิได้ประมาณนี้แหละครับอาศัยว่าหาตามห้อยดอกเถาเพิ่นเนาะนี่ครับทุกคนแดดมันเริ่มมานี่แหละครับเดือดเริ่มรุกรานแล้วสิได้หาเมียบ้านครับทุกคนนี่ครับทุกคนเมียบ้านก็พ่อหลายครับเป็นแต่ดอกบางเงี้ยแดดมันฮ้อนครับเบิ่งครับถ้าดอกบางไงหาวนอยู่อ่าวเดียวนี่แหละของมันออกนี่ครับถ้ามันออกบางไหนมันออกบางนั้นเลยเห็นมาครับนี่นะครับผู้ใดใหญ่ภาพไม่หายอย่างฝากกดไลค์บอกเลยนะครับคอมเมนต์บอกเลยด้วยครับมาเด้อครับมาเก็บเพชรพอครับพี่น้องนี่ครับเป็นเพาะดอกงามๆสิพี่เสร็จละสิครับกำลังแตกเต็มสิเก็บกันต่อเลยครับดินแห้งๆก็ออกเนาะพี่ครับมันอยู่แต่ใบใหม่ครับต้องเปิดใบใหม่หาหน่อยพี่เสร็จละดอกงามๆครับแต่ดินมันแห้งครับพี่แตกเต็มอยู่ครับพี่น้องว่าเป็นแมนเหรอครับนี่แมนอยู่ครับนี่แตกนึงนี่ครับว่าแมนๆล่ะนี่แมนอยู่ครับวางไว้ก่อนนี่ครับวางไว้ก่อนเด้อซอยกันจำไว้นะครับนี่ดินแห้งๆบ่น่าเชื่อว่าจะออกครับดินมันแห้งๆนี่แต่ดอกบางใหญ่ได้ครับนี่แสดงว่าตอนนั้นหน้ามันขังบางหนีนะครับทุกคนมันได้ออกไปมันจะดอกบางไงครับบ่เคยเก็บจักเทียครับบางนี้พี่ครับโอ้พี่หลายครับพี่น้องคนเก็บก็เริ่มเมื่อยแล้วครับเก็บมาห่อนโดนเติบหิวเข่าแล้วครับแต่น้องพ่อเฮ็ดวันนี้กลับบ้านไปก่อนก็ยันบ่ยั่งครับกลับบ้านแล้วให้กลับมาเก็บอ่ะครับพี่ครับแตกหนึ่งแตกยางใหญ่เลยครับนี่จักดอกอ่ะบ่เมียนทำตัวกันตัวนี้ไปยังหาบางก่อนครับอันนี้มีแต่ห้อยบัฟฟาโลไอ้ปัญญามาหากินแถวนี้เนาะมันก็เลยแตกคือครับโอ้ปัดหาคือบ่มีนอกบ่นี่ซอยหาได้เด้อครับพี่น้องกินบ่ครับเดี๋ยวเฮาลองหายาวๆเบิ่งครับมันสิพอจักแตกบ่นะครับ
ยังไม่มีเลยครับนี่ครับพี่น้องนี่แดดครับนี่แดดนี่ครับมันอาจจะมีหมูครับมันอาจจะมีหมูอยู่หาเบิ่งก่อนครับโอ้นี่ครับนี่ครับมีอยู่มีอยู่มีอยู่นี่2ดอกนี่ครับอันนี้อยู่แถวใต้ต้นประดู่ครับทุกคนใต้ต้นประดู่เหมือนบ่นี่ไม่ใช่ครับเวียนหัวจังหน่อยเลยเด้อครับอยากถ่ายคลิปยาวๆเลยแบบบ่ต้องตัดต่อให้พี่น้องเบิ่งนะครับเพิ่งได้3ดอก4ดอกครับเพิ่งได้4ดอกนะครับบรรยากาศก็สิประมาณนี้ครับเพื่อนเป็นปลาละเมาะครับปุ่นใต้ต้นประดู่มีบ่เนาะนี่แตกยังนี่แตกห้อยบัฟฟาโลครับบ่มีเลยแถวนี้4ดอกครับ